วนแนะรัฐบาลอิงยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตลั่นวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาการเมืองวันที่13กันยายน2567 15:27 นชวนแนะรัฐบาลอิงยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตหลักนิติธรรมจะทำให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จลั่นวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อเวลา 13:55 วันที่13กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันที่2นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าเมื่อวันที่12กันยายน66ได้เคยอภิปรายนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีวันนั้นเป็นการพูดในฐานะฝ่ายค้านส่วนวันนี้พูดในฐานะรัฐบาลแต่ไม่ว่าตนจะอยู่พรรคไหนก็ตามความจริงก็คือความจริงความจริงไม่อาจเปลี่ยนไปตามฐานะนายชวนกล่าวต่อว่าข้อมูลที่จะพูดถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขอย้ำว่าตอนนั้นตนต้องการให้รัฐบาลบรรจุปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ติดขัดที่ขณะนั้นนโยบาย14หน้าของรัฐบาลไม่มีเรื่องนี้เลยแต่ขณะนี้รัฐบาลบรรจุไว้แล้วแม้จะเป็นหนึ่งบรรทัดแต่เท่ากับยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนายชวนกล่าวอีกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตนถือหลักว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงินเราจะผิดพลาดนโยบายเศรษฐกิจขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เท่าชีวิตคนกว่า 7,500 คนที่เสียไปจากความผิดพลาดนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายว่าต้องการเห็นความสามัคคีปรองดองเรื่องนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยแต่ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินายชวนกล่าวต่อว่าคณะรัฐมนตรีได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นึกถึงประโยชน์ประเทศและจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการเรามีข้าราชการแต่ละกระทรวงพวกเขาไต่เต้าทำงานมาตามลำดับเราต้องให้เกียรติข้าราชการซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในการแต่งตั้งต้องไม่เอาตำแหน่งมาเป็นราคาดังนั้นนักการเมืองต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้โอกาสคนเหล่านั้นมาตามความสามารถไม่ใช่ด้วยราคานายชวนกล่าวอีกว่าส่วนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศและประชาชนวันนี้เหมือนระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาจึงอยากขอให้คณะรัฐมนตรีแปลความข้อนี้ให้ชัดเจนว่าการบริหารประเทศไม่ใช่เพื่อประโยชน์พรรคการเมืองแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนายชวนกล่าวต่อว่าสุดท้ายคือการยึดหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ายึดหลักนิติธรรมตั้งแต่ต้นปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแต่บังเอิญช่วงหนึ่งเราใช้ฝ่ายบริหารเป็นศาลจึงเป็นที่มาของทุกวันนี้หากรัฐบาลยึดแนวทางข้างต้นคือยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประเทศประชาชนและยึดหลักนิติธรรมสิ่งนี้จะทำให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จนายชวนกล่าว อีกฝ่ายแจงแล้วปมสาวสอบครูผ่านไป3วันชื่อหายันไม่ใช่เด็กเส้นไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งเด่นออนไลน์วันที่13กันยายน2567 12:22 อีกฝ่ายแจงทุกประเด็นดราม่าปมสาวสอบครูผ่านไป3วันชื่อหายันไม่ใช่เด็กเส้นไม่ได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอเผยเรียนจบ2สถาบันจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความขอความเป็นธรรมระบุว่าขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปไหนหลังสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพ.ม.สะแก้วแต่อยู่ดีๆรายชื่ออันดับ1หายไปโดยได้โทรไปถามทางต้นสังกัดได้รับแค่คำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นล่าสุดเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ระบุว่าเสียงจากอีกฝ่ายส่งมาอธิบายให้ฟัง
หากเป็นอย่างที่น้องว่าเรื่องนี้มีคนน่าเห็นใจสองคนเป็นผู้ถูกกระทำและคนที่ต้องรับผิดชอบคือผู้อำนวยการสภ.ม.สะแก้วโดยทางเพจได้แคปโพสต์ของอีกฝ่ายที่โพสต์ชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าวผู้โพสต์ระบุว่าจากประเด็นที่เกิดขึ้นได้มีการแชร์ข้อมูลที่ผิดจากความจริงไปมากทำให้ได้รับการเข้าใจผิดจึงขอมาชี้แจงดังนี้ครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพรับราชการเป็นครอบครัวปกติทั่วไปปัจจุบันคุณพ่ออาศัยอยู่ที่ใจสักแก้วส่วนเราและคุณแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรือลูกนักการเมืองนามสกุลดังแต่อย่างไรการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราการที่มีบางคอมเมนต์กล่าวว่าจบจากม.ราชภัฏแต่ใส่โปรไฟล์ว่าจบจากม.เกษตรจึงไม่เป็นความจริงนะคะจบจากทั้งสองสถาบันค่ะจังหวัดที่เลือกไปสอบปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสพทพท66เอกฟิสิกส์สพงปราจีนบุรีนครนายกสอบได้ลำดับที่24อ้างอิงจากประกาศคุณแม่เป็นคอนอจอสกลนครจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสพท .67 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่จังหวัดสกลนครสอบได้ลำดับที่18ค่ะเนื่องจากการเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งรหัส10และ11รวมถึงปี67ไม่ได้เปิดสอบวิชาเอกนี้ทุกจังหวัดและบางจังหวัดไม่รับคนที่เทียบหน่วยกิตค่ะทำให้ต้องตัดสินใจเลือกเกตสกลนครทราบค่ะว่าจุดอ่อนตัวเองคือวิชาเอกฟิสิกส์ทั้งที่เป็นเอกหลักที่จบมาแต่จากการสอบครูผู้ช่วยสพท .66 และการไปสมัครสอบครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์จากที่ต่างๆมาทำให้ทราบจุดด้อยของตัวเองว่าไม่เหมาะสมมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ไม่มากพอที่จะไปสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมอ้างอิงจากการไปสอบมาหลายที่มีสอบติดบ้างแต่ได้ลำดับที่ไม่ใช่ที่หนึ่งเรียกไม่ถึงหรืออย่างเช่นการสอบอบจ.ปราจีนบุรีที่สอบไม่ติดแล้วเป็นประเด็นอยู่สำหรับบางเพจขออนุญาตไม่แก้ตัวใดๆและน้อมรับค่ะจากประสบการณ์ปี66จึงเป็นที่มาของการมาเลือกสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์โดยการนำข้อผิดพลาดของตัวเองมาปรับปรุงรวมถึงการอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาเอกอย่างหนักจึงสอบติดสพท.ปี67ค่ะเราตั้งใจกับการสอบเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมากนะคะมีการไปขอใบเทียบหน่วยกิตก่อนที่ทางสพท.จะประกาศกำหนดการสอบการลงคอสติลการซื้อหนังสือที่เขาว่ากันว่าดีมาอ่านได้โปรดอย่าด้อยค่าความพยายามของเราเลยนะคะรวมถึงตอนนี้เรามีชื่อค้นบัญชีครูอาชีวะปีเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกำลังเตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์ภาคคอค่ะอ่านสาวสอบครูติดอันดับหนึ่งลาออกที่ทำงานเดิมย้ายหอผ่านไป3วันรายชื่อหายอ่านแจ้งตรวจคะแนนผิดสาวโวยสอบครูติดอันดับหนึ่งพนักงานราชการสพถอยยันให้ความเป็นธรรมการเลือกไปสอบที่สพม.สะแก้วระหว่างรอเรียกบรรจุเราได้สมัครสอบตามโรงเรียนและตามหน่วยงานสพป.สพม.จังหวัดต่างๆตามที่ทุกท่านได้ค้นเจอใน Google รวมถึงตามบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่แนบมาค่ะอย่างที่ได้แจ้งว่าเราก็เป็นครอบครัวปกติไม่ได้ร่ำรวยอะไรเราจึงขวนขวายหาสมัครงานทำเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวรวมถึงเราได้ขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์รวมถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเงินไปซื้อตำแหน่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ได้โปรดให้ความเป็นธรรมและหยุดส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกันเลยนะเราไปสอบและไปสัมภาษณ์ตามขั้นตอนจริงๆค่ะไปทั้งวันที่8ถึง9กันยายน67ที่ผ่านมาไม่ได้มีการไม่เข้าสอบหรือมีใครไปสอบแทนเราทราบพร้อมกับทุกคนจริงๆค่ะ
ไม่ได้มีการทราบมาก่อนเลยเนื่องจากเราดูประกาศแรกไปแล้วบอกทุกคนในครอบครัวว่าเราสอบไม่ติดจากนั้นเราดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติจนทราบข่าวพร้อมกันกับทุกคนเราก็ยังรอความชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้เราโดนแชร์ข้อมูลส่วนตัว Facebook อีกและช่องทางต่างๆพร้อมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเส้นหรือใช้เงินในการซื้อตำแหน่งอยากให้ทุกคนเห็นความพยายามของเราค่ะว่าเราก็เด็กคนหนึ่งที่เรียนจบมาอยากเป็นครูจึงไปเรียนตอบบัณฑิตไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุข้าราชการครูสพทครูอาชีวะครูอัตราจ้างและพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอย่าดูถูกเราเลยนะคะว่าเราไม่เก่งไม่เหมาะเป็นครูความรู้ไม่มีทั้งที่บางทีมันก็จังหวะชีวิตของเราด้วยบางครั้งเราป่วยบางครั้งเราทำงานหนักไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบแต่เราก็นำจุดบกพร่องมาพัฒนาตนเองจนมาเป็นเราในวันนี้ค่ะไม่ว่าผลการตรวจสอบออกมาจะเป็นยังไงเราก็น้อมรับเช่นกันค่ะเพราะจะเป็นการทำให้เราหลุดพ้นจากคำครหาและแสดงถึงความโปร่งใสของเราจริงๆแต่เราขอความเห็นใจจากทุกท่านบ้างนะคะว่าเราก็แค่คนที่พยายามทำตามความฝันคนหนึ่งถ้าเรามีเงินมีเส้นสายจริงเราไม่ไปสอบทุกที่ที่มีโอกาสหรอกค่ะทุกอย่างที่เราทำและผลที่เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่แพ้ใครเลยนะคะขอบคุณค่ะ